สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกันในช่วงของความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2562นี้แบบเต็มๆคลิปเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีกันลัคนากันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับไพ่พยากรณ์นะครับอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีกันดาวพุธตอนนี้โคจรอยู่ในราศีตุล นะครับแล้วก็จะมีการพักองศาด้วยในช่วงของประมาณปลายเดือนอาจจะต้องทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นต้องระมัดระวังกับในเรื่องของภาวะของตัวตนของคุณเองนั้นอาจจะมีการติดขัดการสะดุดไปสักพักหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะดูนิ่งไปเพราะว่าอิทธิพลของดาวพุธนั้นเวลาถอยหลังนะครับจะทำให้คุณนั้นคิดไม่ออกบอกไม่ถูกขาดเดินทางก็หลงทางได้ดังนั้นควรตั้งสติกับทุกสิ่งทุกอย่างไหวพริบปฏิภาณของตัวคุณจะลดลงนะครับทำอะไรต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนในช่วงของประมาณปลายเดือนอิทธิพลของดาวอังคารก็จะมาทับในช่วงของประมาณปลายเดือนด้วยอังคารกับดาวพุธนั้นเป็นคู่วิวาทกันคืออาจจะไม่ได้แบบเกิดกับทุกคนแต่ให้สะกดข่มอารมณ์ในเรื่องของคำพูดคำจาให้มากๆแม้กระทั่งต้นเดือนก็อาจจะมีเป็นไปได้เพราะว่าดาวอังคารนั้นทับลัคนาเป็นมหาจักรนะครับก็แปลว่าคำพูดคำจาการบุกบ่าฝ่าฟันการเดินทางบ่อยหรือเป็นในลักษณะของการที่ต้องพัดพรากหลายๆสิ่งเพราะดาวอังคารมาจากเดือนมรณะแต่คุณจะได้ติดต่อกับเพื่อนพ้องบริวารหรือคนใหม่ๆค่อนข้างเยอะพอสมควรในช่วงต้นเดือนนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีคือดาวแห่งคู่ครองคนรักของคุณตอนนี้ได้โคจรไปเป็นเกษตรคือความมั่นคงความเข้มแข็งในเรือนของพันธุก็คือหลักฐานหลักทรัพย์ที่ดินนะครับที่ดีแล้วก็มีโอกาสได้คู่ครองคนรักที่ดีและมั่นคงในช่วงของประมาณเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเข้าสู่ราศีธนูเป็นเกษตรในช่วงของวันที่30ตุลาคมก็คือประมาณปลายเดือนที่แล้วก็เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับชาวราศีกันนะครับก็ขอให้ชาวราศีกันนั้นใครที่ยังไม่ดีค่อยๆอดทนอดกลั้นแล้วอย่าใช้อารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับเป็นปฐุมเกณฑ์ของลัคนาค่อนข้างดีมากแต่ยังไงซะดาวพฤหัสบดีก็กุมกับดาวเสาร์เล็งดาวราหูอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องเกิดความขัดแย้งก่อนการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะนำมาซึ่งความดีนะครับไพ่ที่เปิดได้ในช่วงของเดือนนี้ค่อนข้างดีนะครับไพ่เมนหลัก Energy ได้ Wheel of Fortune ไพ่ Wheel of Fortune เนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเป็นไพ่ของวงล้อแห่งโชคชะตาวงล้อแห่งโชคลาภที่คุณนั้นจะได้ถ้าเป็นในลักษณะของการเงินการงานหมายถึงที่ดินคุณมีโอกาสได้ที่ดินได้หลักทรัพย์ได้ยศยานพาหนะใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อรถซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินก็จะเป็นไปได้หรือคุณจะได้ทรัพย์สินจากคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักจะให้ทรัพย์สินกับตัวคุณถือว่าโชคดีมากๆสำหรับชาวราศีกันเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นอยู่ในเรือนพันธุเป็นทั้งเกษตรของเรือนพันธุและเรือนปัตตานีอาจจะค่อยๆฟังไปนะครับอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าคือผลสรุปแล้วว่าคุณจะได้โชคดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โชคดีในเรื่องการเงินโชคดีในเรื่องของคู่ครองคนรักหรือคู่ครองคนรักนั้นจะปันผลประโยชน์ให้กับตัวคุณก็จะเป็นไปได้หุ้นส่วนก็จะปันให้ผลประโยชน์ให้กับตัวคุณได้ดังนั้นคุณจะมีในสิ่งที่ดีความรักก็จะค่อยๆเข้ามาใครที่โสดจะได้เจอกับคนที่เป็นม่ายนะครับเพราะดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีกุมกันเล็งดาวราหูเนี่ยเป็นคู่แบ่งครึ่งเป็นคู่เหมือนกับคู่หย่าร้างมานะครับแล้วคุณจะเจอคนที่ดีประมาณนั้นบางคนในที่นี้นะครับราศีกันลัคนากันอาจจะติดต่อสารสัมพันธ์กับคนค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษเลยเพราะว่าดาวสหัชชะนะครับมาทับกับลัคนาอาจจะมีคนเข้าหากับตัวคุณค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่คุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนไม่ค่อยโอเคหรือยังไม่ค่อยที่จะโฟ
ฟกัสกับในเรื่องของตัวของคนที่เข้ามาใหม่สักเท่าไหร่แต่คุณกับชอบหรืออยากจะแบบสานสัมพันธ์กับคนเก่ามากกว่าบางคนคนรักความสัมพันธ์ครั้งเก่านะครับอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะกันบ้างหรืออาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างหรือต้องห่างกันไปบ้างแต่ยังไม่ได้เลิกกันก็จะเป็นไปได้นะครับแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับมีอินเมจินความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหมือนกับคิดเยอะหน่อยนะครับอันนี้คือไพ่แห่งการเดินทางไพ่แห่งการที่จะมีปากเสียงกันทะเลาะเบาะแหว่งกันเพราะเดชาริออนคือขุนศึกคือไม่ยอมนะครับก็คือต่อต้านกันหัวแข็งใส่กันหน่อยอะไรแบบนี้แต่ก็ยังไม่เลิกกันนะครับแต่ก็ยังมีไพ่ที่ดีมากเลยนะครับเขาก็อาจจะแบบว่าทำให้คุณต้องรู้สึกเหมือนกับว่าอ้างว้างโดดเดี่ยวอยู่บ้างคุณก็อาจจะรู้สึกเซนซิทีฟคิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วเขาก็อาจจะปล่อยให้คุณนั้นรอคอยอยู่คุณอาจจะยังไม่สามารถเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเองได้เท่าที่ควรนะครับมี Four of Wands แล้วก็มีลักษณะของ The Hermit เข้ามาคือความรักความสุขความหวังคุณมันดูอึมครึมมันดูแบบไม่ชัดเจนบางทีมันอาจจะรู้สึกต้องใช้เวลาหรือคุณต้องหนาวเหน็บกับความเย็นชาหรือเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาก็จะเป็นได้หรือตัวคุณก็ได้นะครับที่อาจจะมีตัวเลือกแต่คุณยังเลือกไม่ได้ก็จะเป็นได้ทั้งเขาแล้วคุณก็ได้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเพราะมี7 of cup เกิดขึ้นตัวคุณเองก็ได้ปฐมเกณฑ์นะครับก็หมายความว่าจะมีคนเข้าหาตัวคุณใครที่โสดจะได้คนเป็นไม้หรือเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือเป็นคนที่อกหักรักคุดมาก่อนแบบเนี้ยคุณก็จะมีโอกาสได้คนแบบนี้นะครับแต่ได้แล้วมั่นคงเข้มแข็งและเป็นช่วงที่ดีของชาวลัคนาราศีกันที่จะได้คู่นะครับมีโอกาสที่จะได้แต่งงานด้วยสำหรับชาวราศีกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดต่อไปคือตอนนี้ก็อาจจะด้วยตกกังวลอยู่แต่คุณกำลังรอคอยกับถ้วยที่สวยงาม Four of Cup เนี่ยเป็นไพ่ของการที่เป็นจินตนาการความคิดที่ถามว่าดีไหมก็อาจจะแบบว่าอาจจะฟุ้งคิดมากไปหน่อยแต่ว่าภายหลังจะมีอนาคตที่ดีหรือเป็นสิ่งที่คุณอยากได้คุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับเพราะโชคชะตานั้นจะหมุนวนไปแล้วอะไรประมาณนี้หรือใครที่รอคอยอย่างเจ็บช้ำรอคอยอย่างแบบห่างไกลกันนะครับที่ยังไม่ได้มาเจอกันบางทีอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศจึงต้องจากลากันบางคนอาจจะจากลากันด้วยดีนะครับก็คือต้องรอคอยเขากลับมาบางทีเขาอาจจะไปต่างประเทศไปสัมมนาไปต่างจังหวัดหรือรอคอยความชัดเจนจากเขาแต่เราก็อาจจะรู้สึกเย็นชารู้สึกเหน็บหนาวกับความรู้สึกบ้างแต่เราก็ต้องอดทนและรอคอยนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะคิดมากบ้างเพราะว่ามีคนเข้าหาใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ Wheel of Fortune เนี่ยคือจะมีคนเข้าหาตัวคุณได้นะครับดังนั้นก็มีเดอะชาริออตกับเดอะเฮอร์มิตเนี่ยนะครับก็คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งคุณมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะครับในช่วงเดือนนี้เนาะก็อดทนรออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลที่ดี3ใบเนี้ยเป็นไพ่ของการกลับมาของคู่ของคนรักใครที่จากไปนะครับคนรักที่จากไปนั้นจะกลับมามีถึง3ใบเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างแบบมี energy สูงมากสำหรับชาวราศีกันลัคนากันอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวคู่ครองของคุณคือดาวพฤหัสบดีโคจรไปเป็นปฐมเกณฑ์นะครับทำให้คุณสามารถที่จะต้านรับกับหายนะทุกสิ่งทุกอย่างใครที่รอคอยจะถ่านไฟเก่าปะทุอีกครั้งหนึ่งจะได้การกลับมาของคู่ครองใครที่รอคอยอยากให้กลับมาแล้วเขาไม่กลับมาสักทีเนี่ยช่วงเนี้ยมีโอกาสกลับมาได้สูงมากมีไพ่3ใบเลยทีเดียวที่บอกว่าเขากับคุณจะได้กลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกลับมาแบบค่อนข้างรวดเร็วและมาแบบสายฟ้าแลบเลยทีเดียวนะครับมีเอ็กออฟวานเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะได้มาแบบรวดเร็วและกระทันหันทันด่วนเลยหรือใครมีโอกาสที่มีโปรเจกต์ในการที่แบบมั่นหมายกันเนี่ยจะได้แต่งงานนะครับหรือเขาอาจจะหรือใครบางคนอาจจะไม่แต่งงานแต่ว่ามีความรักที่มั่นคงมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ Temperance คือการเปลี่ยนแปลงการอารมณ์อร่วยกันการเข้าใจกันการกลับมาของคู่ของคนรักนะครับส่วนไพ่ Wheel of Fortune คือวงล้อแห่งโชคชะตาจะหมุนนำให้คุณนั้นทั้ง12ราศีนั้นกลับมาให้เป็นคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งลอมชอมกันได้มากขึ้นนะครับไพ่ The World บ่งบอกว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะเป็นคู่กันและกลับมาใครที่เป็นคู่ของคุณเขาจะกลับมาหาตัวคุณแต่ถ้าเกิดใครไม่ใช่เขาก็จะออกจากชีวิตของคุณไปแล้วคุณจะได้เจอคนใหม่
ที่อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะครับเจอกันในการเดินทางในต่างแดนก็คือ2ใบนี้มีโอกาสได้เจอคนในต่างแดนหรือต่างชาตินะครับมาแบบสายฟ้าแลบเหมือนกันการกลับมาก็สายฟ้าแลบการเจอคนใหม่ก็สายฟ้าแลบเลยเพราะ8ไม้คือการเป็นอะไรที่ขยับขยายออกไปอย่างรวดเร็วนะครับจะได้รับการติดต่อสื่อสารมาสำหรับใครที่ถูกบล็อกเฟรดบล็อกไลน์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างของชาวลัคนากันจะดีแบบค่อนข้างมากเลยแหละ 80% ขึ้นไปเลยถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะครับแต่มันก็ไม่ทุกคนหรอกที่จะดีแบบนี้ทั้งหมด 100% ขอให้คุณอดทนอดกั้นและสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอย่ายึดติดกับตัวเองมากจนเกินไปนะครับปล่อยวางไพ่เดอะเวิลด์คือการปล่อยวางความรู้สึกของตัวคุณเองเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมาเป็นในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนานะครับTemperance คือการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันและบาลานซ์กันเพราะว่าความสุขความหวังของเราเราจะเอาแต่ตัวเองไม่ได้นะครับเราต้องชำเลืองดูว่าเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรเราต้องเติมเต็มระหว่างกันและกันให้มากที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะสมบูรณ์มากที่สุดเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะครับแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นโอเคมากขึ้นถ้าคุณคิดมากนะครับคุณรอคอยอย่างเจ็บช้ำคุณอยากจะเอาคืนผมบอกได้เลยว่าปล่อยมันไปเถอะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมเพราะมีไพ่เดอะซันด้วยไพ่เดอะซันเนี่ยบ่งบอกนะครับว่าคุณจะมีความรักความสุขความอบอุ่นในจิตใจมีความรักที่มั่นคงมากขึ้นมีความรักที่สามารถที่จะเต็มกับความรู้สึกของตัวคุณนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโชคดีมากเลยจะได้ความรักที่เป็นครอบครัวและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทิศทางที่ดีนะครับแต่มันอาจจะต้นลายปลายดีคืออันนี้หมายถึงว่าขอบเขตของดวงดาวเนี่ยอาจจะมีในลักษณะของการที่แบบว่าดีแล้วก็มันเหมือนถึงว่ามันไม่ได้แบบกะเกณฑ์แบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนทั้งปีนะครับอันนี้คือพยากรณ์รายเดือนเนาะก็อาจจะมีตรงบ้างสำหรับบางคนบางคนอาจจะไม่ตรงเพราะว่าดาวตั้งรับในแต่ละบุคคลบางทีเป็นปฏิปักษ์ต่อกันถึงแม้จะเป็นดาวที่ดีแต่กลับมาให้โทษก็อาจจะมีดังนั้นคุณก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องดีและเพอร์เฟกต์เสมอไปแต่ยังไงซะไพ่มันขึ้นมาดีมากเลยก็อาจจะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับก็ขอให้อดทนอดกลั้นและทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นมากเลยทีเดียวอย่างที่บอกว่าดาวพุธจะพักองศาในราศีตุลนะครับในช่วงของประมาณปลายเดือน20วันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่9นะครับก็อาจจะต้อง20ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนก็คือต้นเดือนนะครับอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็หยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งแล้วพยายามทำใจอดทนรอคอยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับมันจะหยุดนิ่งก่อนแล้วดาวประจำตัวคุณนั้นจะโคจรเสิร์ชคือแบบเดินหน้าอย่างรวดเร็วคือทุกอย่างจะพุ่งพล่านไปอย่างรวดเร็วแล้วจะทำให้คุณนั้นแบบประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปขอให้คุณอดทนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ